คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสตอรี่พอดแคสต์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่11เมษายน2021ครับก็เป็นการพบกันในทุกสัปดาห์เช่นเคยสำหรับการอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันของหนุ่ยในกรุงโตเกียวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตรายงานสภาพอากาศสักนิดนึงก่อนเนาะตอนนี้ก็17องศาเซลเซียสนะครับที่ญี่ปุ่นวันนี้หนุ่ยอัดพอดแคสต์อาจจะเร็วนิดนึงนะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาแล้วก็อากาศหลังจากที่หนุ่ยออกไปข้างนอกนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเย็นๆนะครับแต่พอได้รับได้โดนแดดกันบ้างเนี่ยก็ทำให้มีความอุ่นขึ้นมานะครับหลายๆคนที่เป็นคนไทยอาจจะรู้สึกว่าอุณหภูมิ17องศานี่รู้สึกว่าจะหนาวมากนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะเคยชินกันแล้วนะครับเขาก็เทรนเสื้อผ้าในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ที่แบบว่าใส่โค้ทใส่เสื้อหนาๆอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนมาใส่แบบว่าเป็นเสื้อที่ไม่ได้หนามากนะครับอาจจะเป็นเสื้อแขนสั้นด้วยซ้ำไปในบางคนนะครับแต่ทั้งนี้อย่างคนไทยอย่างพวกเราก็ยังอาจจะต้องใส่เสื้อแขนยาวอยู่นะครับเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้อบอุ่นเพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โคโรนาไวรัสก็ยังไม่ค่อยดีนะครับการที่เราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลไปหาคุณหมอก็อาจจะเป็นการที่เพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับโคโรนาไวรัสในช่วงนี้นะครับก็จะมีสายพันธุ์กลายพันธุ์ออกมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็ทำให้หลายเขตหลายๆเมืองนะครับก็ได้มีการประกาศสถานการณ์ที่เรียกว่ามัมโบนะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่ทางญี่ปุ่นได้เขียนขึ้นมานะครับมัมโบนี้เนี่ยก็จะมีการบังคับใช้สำหรับการควบคุมนะในส่วนของสถานการณ์โคโรนาไวรัสในแต่ละพื้นที่ครับก็จะมีการที่ขอให้ร้านค้าเนี่ยปิดช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับการขายแอลกอฮอล์ก็จะมีช่วงกำหนดอาจจะอย่างเช่น11นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็การเว้นการหลีกเลี่ยงจากการเดินทางระหว่างเมืองระหว่างข้ามเขตแดนต่างๆนะครับรวมไปถึงการที่เขาเรียกว่าห้ามคนที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าไปในบริเวณร้านค้าหรือว่าเข้าไปใช้บริการนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะมีในส่วนของค่าปรับนะครับหรือว่ามีบทลงโทษอะไรต่างๆที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางเขตต่างๆได้กำหนดเอาไว้นะครับที่หลายๆเมืองได้ใช้มาตรการมัมโบนี้นะครับก็เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันในแต่ละที่เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนของโอซาก้ารวมถึงโตเกียวรวมถึงปริมณฑลต่างๆนะครับในส่วนของโอซาก้านะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงนะเพราะตอนนี้ตัวเลขรายวันก็ได้แซงโตเกียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในช่วงนี้เนี่ยโอซาก้าติดเชื้อประมาณวันละ900กว่ารายนะครับในขณะที่โตเกียวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ500กว่ารายต่อวันซึ่งสถานการณ์ของโอซาก้าเนี่ยที่ระบาดหนักประมาณนี้ก็มีเหตุมาจากเรื่องของสายพันธุ์กลายพันธุ์ด้วยนะครับที่มีการติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็การแสดงอาการอะไรต่างๆเนี่ยมันแน่นอนว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์มันก็จะมีความพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับสามารถที่จะอยู่ได้แบบไม่แสดงอาการก็มีแล้วก็อาจจะติดเชื้อไปยังผู้อื่นนะครับในหลายๆท่านที่สุขภาพไม่แข็งแรงก็อาจจะได้รับเชื้อต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ทำให้ทรุดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพของตัวเองเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อผู้อื่นด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยรวมทั้งประเทศแล้วติดเชื้อวันละประมาณ 3,000 ถึง 4,000 รายในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ถึง 1% ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงถึงแม้คนที่ไปฉีดมาแล้วเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับก็จะต้องรอให้เจ้าวัคซีนเนี่ยเข้าไปทำงานในร่างกายของเราใช้เวลาประมาณอาจจะครึ่งเดือนนะครับหรือเดือนหนึ่งในการที่จะให้มีสร้างมีร่างกายของเราได้สร้างภูมิคุ้มกันต่างๆขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั่วโลกยังต้องเผชิญกันอยู่นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอีกนานเท่าไหร่นะครับเราถึงจะได้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้สามารถที่จะเรียกว่าบินไปตามต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหนุ่ยก็อยากจะบินกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าช่วยไม่ได้นะเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนของการเรียนการอะไรต่างๆเนี่ยหนุ่ยก็ยังเข้าไปที่มหาวิทยาลัยทุกวันนะครับแต่ในส่วนของพวกเลคเชอร์อะไรต่างๆแน่นอนว่าเขาก็ยังคงจัดแบบออนไลน์กันอยู่
แต่ในเทอมนี้เนี่ยของหนุ่ยก็ไม่ได้มีเรียนเลคเชอร์อะไรแล้วนะครับแต่หนุ่ยก็ยังจะคงเรียนในส่วนภาษาญี่ปุ่นอยู่ซึ่งหนุ่ยก็ได้ทําการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของวิชาหลักที่เก็บหน่วยกิตต่างๆเนี่ยหนุ่ยก็เหลือแค่วิชาสัมมนาซึ่งเป็นวิชาในมหาในแลบของหนุ่ยนะครับในหน่วยงานวิจัยของหนุ่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่จะได้ทํางานวิจัยอย่างเต็มที่มากๆนะครับในการทําวิจัยหนุ่ยก็เข้าไปทําวิจัยทุกวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็กลับดึกนะครับกลับประมาณทุ่มสองทุ่มทุกวันอันนี้ถือว่าดึกของหนุ่ยนะครับแล้วก็เรียกว่ารู้สึกว่าทํางานหนักเหมือนกันนะในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็อยากจะเร่งในส่วนของงานต่างๆเพราะว่ามีงานอื่นๆที่รออยู่มากมายนะครับแล้วก็การ discussion กับอาจารย์ก็มีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจารย์ผู้ช่วยด้วยแหละอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แกอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็นั่งถัดกันก็ทําให้เกิดการเรียกว่าคุยงานกันมากขึ้นนะครับงานต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้งานต่างๆมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการเรียนจบในส่วนของปริญญาโทนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกน่าจะไม่เกินครึ่งปีนะครับหนุ่ยก็จะสำเร็จการศึกษาในช่วงประมาณสิงหากันยานะครับถ้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีทั้งการเขียนเปเปอร์ด้วยนะครับเขียนเปเปอร์ของงานที่ทำตอนปริญญาโทนี่แหละแต่ว่าการตีพิมพ์เนี่ยจะเอาเข้าไปตีพิมพ์ตอนปริญญาเอกเพราะว่าในส่วนตรงนี้มีความสำคัญกับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกของหนุ่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยวางแผนไว้แล้วว่าในช่วงนี้ให้เขียนเปเปอร์ไปก่อนแต่ว่าตอนไปตีพิมพ์เนี่ยก็คือช่วงตอนเริ่มต้นของการเรียนปริญญาเอกไปเลยนะครับในส่วนของงานใหม่ก็ตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับล่าสุดหนุ่ยก็ได้สร้างรีแอคเตอร์ด้วยตัวเองนะครับก็ได้ทำการตัดท่อขนาดใหญ่นะครับที่มีความหนาที่ทนเรียกว่าความดันสูงนะครับแล้วก็ใช้ตัวเหมือนที่ปิดนะครับหัวท้ายแบบพิเศษเนี่ยเอามาใช้แล้วก็กลายเป็นรีแอคเตอร์นะครับเป็นเครื่องปฏิกรณ์นะครับในการทำปฏิกิริยาต่างๆขนาดเล็กๆนะครับเอามาใช้ในการทำการทดลองที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะครับโดยงานใหม่ของหนุ่ยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างจากงานเก่าพอสมควรนะครับแต่ก็จะมีการใช้ความรู้ที่ต่อยอดก็คือในเรื่องของการใช้ซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์นะครับงานใหม่ของหนุ่ยเนี่ยจะใช้สร้างเกี่ยวกับนาโนพาร์ติเคิลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นไอรอนออกไซด์นาโนพาร์ติเคิลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นนาโนพาร์ติเคิลที่เป็นโลหะที่เป็นเหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะใช้กับการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็น MRI หรือว่าการใช้เรียกว่าใช้สนามแม่เหล็กนะครับในการที่จะดึงดูดตัวพาร์ติเคิลไปที่บริเวณอาจจะเป็นพวกเนื้องอกหรือว่าเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งอะไรต่างๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะนำตัวอนุภาคขนาดเล็กต่างๆเหล่านี้ไปที่บริเวณจุดที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็ใช้สนามแม่เหล็กนะครับในการให้ความร้อนภายในนะครับพอสมควรเพื่อที่จะทำการสลายในส่วนของตัวเนื้องอกหรือตัวมะเร็งต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งในส่วนฟิลของหนุ่ยเนี่ยก็จะเป็นการแยกตัวเจ้านาโนพาร์ติเคิลตัวนี้เนี่ยออกจากน้ำนะครับโดยการปรับปรุงพื้นผิวของมันนะครับโดยใช้ซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็อาจจะเป็นเชิงลึกนิดนึงเนาะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปได้ในอนาคตหนุ่ยก็ถ้าหากว่าทำสำเร็จในระดับหนึ่งหนุ่ยก็อยากจะมาบอกเล่าง่ายๆให้ทุกคนได้รับฟังกันต่อไปนะครับในส่วนของงานตอนปริญญาโทเนี่ยหนุ่ยน่าจะพอที่จะพูดเล่าง่ายๆให้ฟังได้แหละเดี๋ยวรอจบปิดงานนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่หนุ่ยได้จากการทำงานตอนปริญญาโทได้อะไรบ้างแล้วก็งานนี้มันมีประโยชน์ต่อกับองค์การทางด้านยาหรือว่าทางด้านความงามคอสเมติกต่างๆรวมถึงเรื่องของฟู้ดอินดัสทรีนะครับก็คือด้านอุตสาหกรรมอาหารยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่านอกจากเปเปอร์นอกจากการทำงานวิจัยเก่างานวิจัยใหม่หนุ่ยก็ยังมีงานเขียนงานทีซิสนะครับการจบปริญญาโทก็ต้องมีทีซิสใช่ไหมครับก็มีอะไรต่างๆที่จะต้องทำมากมายแล้วก็ยังคงวุ่นวายต่อไปนะครับในอนาคตข้างหน้าในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเปิดเทอมแล้วนะก็จะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเริ่มมี weekly meeting monthly meeting ต่างๆนะครับกับอาจารย์หนูก็จะมีงานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่า morning chat ก็น่าจะจัดได้ในทุกๆเช้านะครับถ้า
ถ้าหวังไม่ผิดนะก็จะพยายามทำในช่วง1 เดือนนี้ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไปเนาะเหนื่อยไปหรือว่าสามารถทำได้ไหมหรือว่ากำลังพอดียังไงเดี๋ยวหนุ่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับ Morning Chair ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่หนุ่ยคิดว่าน่าสนใจหรือว่าเรื่องราวที่หนุ่ยได้อ่านมาแล้วก็อยากจะบันทึกเก็บไว้ในทุกเช้าเนาะอ๋อแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานวิจัยของหนุ่ยนะครับที่หนุ่ยทำตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ที่ไทยนะครับตอนเรียนปริญญาตรีอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาบอกเล่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาเป็นทางการอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นข่าวดีนะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามรับชมต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับทศพรสตอรี่พอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะให้หนุ่ยเล่าเรื่องอะไรหรือว่าอยากติดตามอะไรอย่างไรก็สามารถที่จะบอกเล่าพูดคุยกันมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ